ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะเริ่มกันที่ความคืบหน้าคดีม.112ของนายทักษิณชินวัตรโดยทนายความของนายทักษิณชินวัตรเผยว่านายทักษิณให้การปฏิเสธพร้อมกับนำเสนอพยานหลักฐานซึ่งประกอบไปด้วยพยานฝ่ายบุคคลฝ่ายจำเลยจำนวน14ปากและพยานเอกสารอื่นๆซึ่งจะนำเสนอในชั้นพิจารณาคดีต่อไปในส่วนของฝ่ายโจทก็มีพยานทั้งสิ้น10ปากเชื่อว่ามีการสอบสวนไปแล้วและฝ่ายโจทก็ไม่ได้อ้างพยานเพิ่มเติมเนื่องจากอาจจะเห็นว่าเป็นพยานที่ไม่มีประโยชน์หรืออาจเป็นพยานที่ไม่สามารถพิสูจน์ความผิดของฝั่งจำเลยได้ส่วนคลิปที่มีการส่งตรวจตั้งแต่แรกเป็นการรวบรวมจากระบบอินเทอร์เน็ตลงในแผ่นซีดีจึงไม่ใช่หลักฐานจากสถานที่จริงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคลิปที่เป็นประเด็นยืนยันว่าคลิปดังกล่าวไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ถึงความเป็นต้นฉบับการตัดต่อและการแปลความเป็นภาษาไทยก็ไม่สมบูรณ์ในภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการปรับครม.ว่าขณะนี้โควต้าแต่ละพรรคใครอยากจะส่งชื่อใครก็ส่งมาเพื่อมาตรวจสอบประวัติก่อนจะส่งมากี่คนก็ได้เมื่อถามย้ำว่าโควต้ารัฐมนตรียังคงเหมือนเดิมหรือไม่ในภูมิธรรมระบุว่าเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีจะมีการเรียกคุยซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลก็จะส่งรายชื่อตามโควต้าเดิมก่อนเพื่อมาตรวจสอบคุณสมบัติว่าได้หรือไม่ส่วนรายชื่อของรัฐมนตรีที่อาจมีคดีค้างหรือสุ่มเสี่ยงที่จะโดนไม่ควรจะส่งมาใช่หรือไม่ในภูมิธรรมก็กล่าวอีกว่าขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคอย่างบางพรรคอารมณ์ไม่สบายใจจะเปลี่ยนใครก็เปลี่ยนอะไรได้ทั้งนั้นไปตบหงตบหัวนักข่าวอะไรอย่างนั้นส่วนกระแสข่าวที่นายภูมิธรรมอยากจะไปนั่งเก้าอี้กระทรวงมหาดไทยนายภูมิธรรมถึงกับหัวเราะก่อนจะตอบว่าอุ้ยตนอยากไปนั่งตรงไหนได้หากเห็นว่าตนเหมาะสมจะให้ทำอะไรตรงไหนก็ทำได้ทั้งนั้นไปดูบรรยากาศงานคล้ายวันเกิดครบรอบ49ปีของพิยาคนรุมนะคะคนดังที่เหล่าดารานักร้องและยูทูบเบอร์ใหญ่ๆในวงการต่างมาร่วมสนับสนุนและส่งเสริมเพราะพี่ยาเป็นคนใจกว้างใจดีชอบสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนได้มีอาชีพมีรายได้มีช่องทางทำมาหากินแบบสุจริตโดยเปิดเผยกลเม็ดเคล็ดลับแบบหมดเปลือกไม่มีแทงกั๊กจากแม่ค้าตลาดนัดกลายมาเป็นเจ้าของตลาดเจ้าของสูตรน้ำพริกแสนอร่อยและสินค้าราคาส่งมากมายในงานมียูทูบเบอร์คนดังร่วมงานมากมายนอกจากนี้ยังมีเจ้าของร้านในตลาดมาร่วมแจกก๋วยเตี๋ยวขนมเค้กสาลี่อาหารต่างข้าวสารอีก 1,000 กระสอบและของกินทั้งหมดร่วม 400,000 บาทเรียกได้ว่าอิ่มอกอิ่มใจได้บุญกันทั้งผู้ให้และผู้รับกันเลยทีเดียวหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36จัดใน10พยาบาลพร้อมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยานโดยจัดเฮลิคอปเตอร์แบบเบล212พร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉินสกายด็อกเตอร์จากโรงพยาบาลศรีสังวาลอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นชายอายุ59ปีมีอาการหายใจเหนื่อยหอบซึ่งได้รับยาในการดูแลพยาบาลในเบื้องต้นอาการก็ยังไม่ดีขึ้นโดยรับมาจากสนามฮอบ้านศพเมยมายังสนามฮอค่ายเทพสิงห์เพื่อส่งต่อเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่เสรียงนายพสิทธิ์เลิศศิลป์เจริญกุลทนายความผู้รับมอบกับหญิงสาวชาวลาวผู้เสียหายจากการทำสัญญกรรมยื่นฟ้องนายแพทย์ที่เป็นผู้ทำสัญญกรรมกับพวกรวม4คนเป็นจำเลยในความผิดซึ่งคดีนี้ศาลฎีกาได้พิพากษาให้นายแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดสัญญกรรมหญิงสาวชาวลาวชดใช้ค่าเสียหายในคดีช่อโกงประชาชนและกระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนัดไต่สวนมูลฟ้องโจทย์ในวันที่4พฤศจิกายน2567เวลา 9:00 น.ซึ่งคดีนี้สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ลงนามทำข้อตกลงกับทางสปป.ลาวว่าจะฟ้องขอเฉลี่ยทรัพย์มาให้กับหญิงสาวชาวลาวศาลจึงสั่งอนุญาตให้เฉลี่ยทรัพย์ในคดีของผู้เสียหายจากการทำสัญญกรรมจนเป็นเหตุให้เป็นเจ้าหญิงนิทรามานานกว่า5ปีโดยได้สั่งอายัดทรัพย์ยึดทรัพย์ของจำเลยที่1ไว้ก็จะเฉลี่ยในส่วนของเงินปันผลในแต่ละปีก็จะได้รับการเฉลี่ยทรัพย์ดังกล่าวข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะ